ีพิงค์อีกเช่นเคยค่ะและจากสัปดาห์ที่แล้วที่แพรพาคุณผู้ชมมาที่ย่านวังหลังนะคะวันนี้แพรก็ยังอยู่ที่ย่านวังหลังค่ะเพราะว่ายังมีของอร่อยอีกมากมายเนี่ยรอแพรไปชิมอยู่ค่ะจะเป็นยังไงจะเด็ดขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมตลอดทั้งรายการเลยนะคะร้านแรกเนี่ยแพขอเริ่มกันที่วังหลังซอย1ค่ะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยใกล้ๆกับวัดระฆังโคศีตารามค่ะกับร้านนี้เลยค่ะคุณแดงก๋วยจับยวนร้านก๋วยจับยวนที่เขาบอกว่าเด็ดอร่อยและไม่ห่วงเครื่องค่ะก๋วยจับยวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก๋วยจับยวนค่ะในวังหลังทำไมเราถึงมาตั้งอยู่ที่วังหลังคะเดิมจริงๆร้านเราอ่ะจะมีอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์เป็นสาขาแรกค่ะแล้วพี่เห็นว่าทางเนี้ยมันเป็นชุมชนที่มีของขายเยอะแยะมีตลาดช้อปปิ้งพี่ก็เลยอยากมาเปิดเพิ่มอะค่ะหลักๆเนี่ยมันคือก๋วยจับยวนใช่ไหมคะก๋วยจับยวนนี่คือความพิเศษมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรบ้างคือจริงๆก๋วยจับยวนเนี่ยมันเป็นอาหารที่ของชาวไทยเราแล้วก็เป็นชาวเวียดนามค่ะลักษณะพิเศษของก๋วยจับยวนมันก็จะเป็นลักษณะเส้นที่ไม่เหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราปกติมันจะเป็นเส้นเหนียวๆค่ะนะคะมันจะหนึบๆนะคะเส้นมันจะอ้วนๆแต่มันก็ไม่ใหญ่เหมือนกับอุด้งอะค่ะหนูค่ะน้ำแกงเราก็มาปรุงเองอะค่ะส่วนหลักของเขาก็อยู่ที่เส้นแล้วก็ใส่หมูยอหมูยอที่เราใส่เนี่ยเป็นหมูยอที่เรานำมาจากอุบลที่มีความรู้สึกว่ารสชาติเขาจะเข้มข้นนะคะมีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำแต่ไม่ได้เผ็ดมากมายนะคะแต่ว่าเวลาทานแล้วมันมีรสชาติสมัยก่อนเนี่ยเป็นร้านเราเนี่ยแทบว่าจะเป็นร้านแรกเลยที่เราเอามาทำเพิ่มเครื่องมากกว่าเดิมโดยปกติเขาจะใส่แบบขาไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่ามีความรู้สึกว่าขาไก่มันทานยากพี่ก็เลยเปลี่ยนจากขาไก่มาเป็นหมูตุ๋นแล้วจานนี้จะบอกด้วยมันเป็นจานพิเศษมากเพราะเราจะใส่ไข่ตอกอ่ะใช่คือเมื่อกี้แอบเห็นอ่านในเมนูค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นธรรมดาจะไม่มีไข่ตอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษปุ๊บมันจะเป็นไข่ตอกอยากได้สุกมากสุกน้อยก็ได้แล้วแต่เราพูดกันถึงหมูยอแล้วนะว่าหมูยอที่นี่นี่เขามาจากอุบลเลยใช่แล้วก็เลยมีเป็นหมูยอมีหมูยอของเราที่ร้านเรานะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทคือหมูยอพริกไทยดำจ้ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นหมูยอเอ็นทานแล้วจะมีลักษณะกรึบๆค่ะทานแล้วมันจะได้อรรถรสคือการกัดเข้าไปเนี่ยมันแทนที่จะเป็นเนื้อหมูล้วนๆแต่มันจะมีเอ็นแทรกใช่ซึ่งไม่ใช่มันมันเป็นเอ็นนะคะถ้าเราอยากต้องการอยากทาน2อย่างรวมกันถ้าเราไม่อยากทานอย่างนี้เราสั่งเป็นว่าเป็นยำหมูยอก็ได้แล้วยำหมูยอของเราที่นี่จะใส่ทั้งหมูยอทั้ง2ชนิดแล้วมันก็จะมีน้ำยำที่เราทานแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีรสชาตินอกจากที่คุณจะมีก๋วยจับยวนแล้วบางท่านมาไม่อยากทานหนักๆอยากทานเบาๆเบาๆเป็นอาหารเช้าเราก็จะมีไข่กระทะนะคะไข่กระทะเนี่ยใส่หมูยอใช่มีหมูยอแล้วก็มีกุนเชียงนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกค่ะแล้วก็มีหมูสับปอเปี๊ยะทอดเราก็จะไม่เหมือนปอเปี๊ยะร้านอื่นนะคะโดยปกติเขาก็จะมีแบบว่าปอเปี๊ยะของคนยวนเนี่ยค่ะแต่นี้เราเอา2อย่างมาผสมผสานกันเดี๋ยวหนูลองชิมดูโอ้โหแค่ฟังก็แบบว่าอดใจกินไม่ไหวแล้วค่ะงั้นหนูลองดูเลยนะคะว่าอยากได้อะไรได้เลยนี่เราต้องเริ่มจากก๋วยจับยวนดูสิไม่ใช่หนูมาแล้วพี่ให้เท่านี้นะลูกให้เท่ากันหมดทุกคนมาให้เท่ากันหมดนะคะทุกคนมาบางคนบอกว่าขอเครื่องเยอะนิดนึงขอเส้นหน่อยลูกขอเส้นเพิ่มบางคนก็ขอเส้นน้อยหน่อย อันนี้บอกได้หมดนะคะบอกได้หมดใช่ไหมคะแล้วคือน้ำซุปนี่คือแบบดูเข้มข้นมากเลยเนาะน้ำซุปเนี่ยโดยปกติสมัยก่อนที่พี่เคยทำกับข้าวยังไงพี่ก็มาทำแบบนั้นแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าน้ำแกงบ้านพี่จะทำให้ทุกคนชอบอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆมันมีครบหมดเลยค่ะอันนี้หนูไม่ได้เติมใช่ไหมลูกไม่ได้เติมเลยนะถ้าหนูอยากได้เติมอรรถรสเนี่ยก็มีน้ำส้มให้นะแล้วก็จะมีพริกป่นซึ่งคั่วเองมันเป็นแบบออนเซ็นก็มีแบบนี้ก็มีนี่แหละคือดีอ่ะพอใส่ไข่
ใส่แล้วมันนัวมากขึ้นใช่มันนัวขึ้นนี่เป็นคำที่แบบครบเซตมากโรยนิดหน่อยเรามูฟไปอย่างอื่นบ้างดีกว่าใช่ค่ะลองทานหมูยอเปล่าๆที่เป็นเอ็นดูสิลูกจ้ะนี่ที่เป็นเอ็นมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีหนูลองทานเปล่าๆก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยจิ้มทีหลังกลิ่นพริกไทยมาเลยไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรคะค่ะเป็นน้ำจิ้มซึ่งทำมาจากน้ำยำเป็นอันเดียวกันแต่พี่ก็จะมาทำกับน้ำยำลองจิ้มดูค่ะลูกแล้วนี้เรามีขายแบบแยกไหมคะมีค่ะอยากใครสั่งสั่งกลับบ้านก็ซื้อได้เป็นแท่งไปหรือใครไม่อยากลวกเราจะลวกให้ก็ได้อ๋อแล้วก็สั่งกลับบ้านได้เหมือนกันใช่แล้วก็สั่งกลับบ้านได้ทุกสิ่งอย่างยำเนาะทานเล่นๆเนาะสาวๆเห็นไหมแล้วมันไม่เผ็ดมากใช่ค่ะแล้วมันทานได้บ่อยๆทานได้ตลอดเรามาถึงนี่กันบ้างค่ะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดนี่หมูไส้มาแบบแน่นๆเลยถึงไม่จิ้มปอเปี๊ยะก็ยังมีรสชาติหอมพริกไทยโอเคแล้วก็มาเป็นอันนี้เราลองมาดูอาหารเช้าของเราซึ่งเราปรากฏว่าเราชิมสุดท้ายแต่พี่จะบอกว่าหนูลองดูละกันว่ามันดีงามหรือเปล่านี่อันนี้ก็คือมีคุณเชียร์หมูยอหมูยอร้านนี้ขาดไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้องมีหมูยออยากมีหมูยอดีงามไหมคะดีงามมากค่ะอร่อยยินดีมากค่ะคืออร่อยมากๆอยากจะบอกให้คุณผู้ชมมาลองมาชิมเองเนาะมันต้องลองมาชิมเองเพราะว่าอธิบายให้ฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้รสที่ร้านนี่คือเปิดปิดกี่โมงคะเปิด10โมงครึ่งปิดประมาณ 20:30 no. แต่จะบอกว่าสาขาบางลำพูจะไม่มีไข่กระทะนะคะจะมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นถ้ามาสาขานี้ก็จะได้กินเมนูที่มันเยอะขึ้นครบทุกอย่างค่ะค่ะแล้วที่ร้านนี่คือตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านที่นี่ตั้งอยู่ที่วังหลังนะคะตรงนี้เขาจะเรียกวังหลังใกล้ๆกับศรีราชโรงพยาบาลศรีราชแล้วเราจะตั้งอยู่ที่โรงแรมอะค่ะโรงแรมบ้านวังหลังที่นี่ก็คือหาโรงแรมบ้านวังหลังเจอก็จะเจอเลยร้านใหญ่โตถ้าใครจะมาไหว้พระที่วัดระฆังนะคะถ้ามาวัดระฆังก็จะต้องเดินผ่านร้านตรงนี้ค่ะก็แวะมากินข้าวก่อนไปทำบุญได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากเลยนะคะสวัสดียินดีมากเลยค่ะยินดีนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันกลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP กันต่อนะคะและหลังจากที่เราอิ่มท้องกับก๋วยจั๊บยวนไปแล้วเราก็มาที่ร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านข้าวแช่เพชรบุรีร้านข้าวแช่เพชรบุรีนี่คือเรามาจากเพชรบุรีเลยป่ะคะมาจากเพชรค่ะคือข้าวแช่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเหมือนของว่างชาวว่างเป็นอาหารว่างค่ะของชาววังและอย่างสูตรอย่างนี้พี่เอามาจากไหนอะคะอ๋อสูตรของย่าค่ะอ๋อของคุณย่าเลยแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆค่ะอันนี้พี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ3ค่ะรุ่นที่3แล้วพี่เอาเปิดมา20กว่าปีแล้วแล้ววิธีการทำอันนี้อะคะมันทำยังไงมันยากไหมมันทำยากกว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา2วันกว่าจะเสร็จที่จะออกมาขายคือจะทำเวียนค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นปลาหวานปลาหวานอันนี้เป็นอันนี้เชโปหวานแล้วก็กะปิหวานถ้าจะทานให้อร่อยคือทานกับก่อนแล้วก็ทานข้าวตามก็จะกินเหมือนข้าวต้มอะค่ะข้าวต้มร้อนแต่อันนี้มันจะเป็นเย็นแล้วข้าวนี้มันความพิเศษมันคืออะไรเอ่ยข้าววันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราหุงเสร็จแล้วเราเอามาล้างน้ำเย็นแล้วก็ขัดให้เมื่อข้าวออกให้ข้าวมันเป็นเม็ดเรียวๆเนี่ยให้ข้าวมันเป็นเม็ดเรียวๆแล้วข้างในมันจะกรุบๆแล้วก็เราก็ต้องราดน้ำค่ะใส่น้ำถ้าข้าวกับน้ำเนี่ยพิเศษน้ำจะต้องหอมเดี๋ยวชิมไหมคะลองชิมดีกว่าค่ะนี่เลยอ๋อนี่เป็นข้าวแล้วก็ใส่นี้อ๋อแล้วเขาก็จะอันนี้ขายเป็นกล่องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเซตค่ะในนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีปลาเชโป๊กะปิหมูเหมือนเดิม
เมล็ดข้าวอะค่ะคือมันจะเป็นแบบว่าไม่ติดกันเลยแล้วมันจะเป็นแบบเมล็ดเป็นเม็ดๆเลยแล้วซึ่งพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะแบบกรุบกรึบค่ะเราลองทานกันอย่างอื่นบ้างค่ะแล้วถ้าสมมุติเป็นกองใหญ่นี่คือมีอะไรบ้างคะเซตใหญ่ก็มีหัวหอมยัดไส้แล้วก็มีพริกหยวกยัดไส้จะห่อไข่ค่ะก็จะมีกับเพิ่มเป็น6อย่างซึ่งก็บอกก่อนว่าถ้าดั้งเดิมแบบว่าที่อยู่ในวังจริงๆเลยอ่ะเขาก็จะเป็น6อย่างครบเซตแบบนั้นใช่ครบเซตค่ะเขาจะเป็นครบเซตแต่นี่เราตลาดเล็กๆอ่ะมันแบบนานๆจะมีคนกินชุดใหญ่อย่างเงี้ยต้องแบบเป็นเทศกาลของเขาจริงๆถึงจะขายชุดใหญ่ได้อืมค่ะอุ๊ยแต่อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ร้านนี่คือเปิดปิดกี่โมงคะเปิด 9:00 น.เช้าก็เลิก 5:00 น.ค่ะอยู่ตรงบริเวณซอยวังหลังซอย1วังหลังซอย1เปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดค่ะแล้วอย่างชุดเล็กนี่ราคาเท่าไหร่คะ50บาทค่ะ50บาทชุดกลาง100ค่ะแถมข้าวให้อีกถุงนึงเป็นข้าว2ถุงอ๋อเป็นข้าว2ถุงสำหรับชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็มีข้าว2ถุงกับอีก1เซต1เซตชุดใหญ่ราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา150ค่ะอ๋อก็ไม่แพงเป็นแบบ50 100แล้วก็150ค่ะแล้วถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าไม่สะดวกมาที่วังหลังเนี่ยสามารถโทรสั่งได้ไหมเอ่ยโทรสั่งได้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีบริการไปส่งแต่ว่าลูกค้าต้องจ่ายค่ารถเองโอเคก็มีบริการเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นราคาเราขายราคาเดิมก็สามารถแบบว่าโทรมาสั่งกันได้ค่ะร้านค่ะที่อยู่ติดกันเลยกับร้านนี้เลยขนมไทยกุ้งเก่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้นี่คือทำมาเท่านี้เหรอคะโอ้ผมทำมามากกว่านี้ผมออกขายบ่ายโมงทีนี้มาป่านนี้มันก็จะเหลือระดับเนี้ยเหลือไม่มากไปกว่านี้เดียวนะคือขายเริ่มขายตอนบ่ายโมงตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะ4โมงเย็นเองค่ะของหมดแล้วเหรอคะครับผมบางทีมันก็อาจจะหมดประมาณเนี้ย 3-4 โมงเนี่ยผมจะหมดแล้ววันนี้ยังขายดีมากยังเหลือบางอย่างหรอคะอันนี้นี่ขายมานานหรือยังคะ22ปี22ปีแล้วเราได้สูตรมาจากไหนอะคะยายของแฟนผมตั้งแต่ยายแล้วยายแล้วก็มาพ่อเขาโอ้โหนี่แปลว่าเป็นทายาทรุ่นที่3แล้วครับแล้วปกตินี่คือมีขนมอะไรบ้างคะขนมที่ขนมไทยเลยหลักๆเลยคือขนมชั้นขนมหม้อแกงข้าวเหนียวตัดข้าวเหนียวแก้วขนมเปียกปูนของเรามันเด็ดยังไงคะหวานมันหอมหวานมันหอมการเข้าไปคำหนึ่งนี่กลิ่นนี่ตลบอบอวลเลยในปากนี่คุณเราอยากกินมากเลยค่ะงั้นเราเอาอันที่มีอยู่ตอนนี้ก็ได้อันเถอะที่มีอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะวุ้นสังขยาวุ้นสายลุงวุ้นสายลุงแล้วก็เป็นทองหยอดลองอันไหนก่อนลองไหมได้ค่ะเอาเลยแล้วก็อย่างนี้นี่เราขายเท่าไหร่คะชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทเองอร่อยค่ะเหมือนขนมหม้อแกงครับหน่อยๆใช่ไหมคะมันเป็นสังขยาและขนาดประเภทเดียวกันแต่นี่เป็นวุ้นเราใส่วุ้นเข้าไปรสชาติเนี่ยไม่หวานจัดจนเกินไปด้วยนะมันจะแบบนัวๆนุ่มๆละมุนหอมมากๆด้วยค่ะวุ้นสายลุงเป็นวุ้นกะทิข้างล่างจะเป็นกาแฟแต่ชั้นจะเป็นพวกสีสันเป็นน้ำหวาน14ชั้น14ชั้นได้กลิ่นรสชาติทุกรสเลยค่ะครับคือด้วยความตัวกระเทียมมันก็จะทำให้หวานๆนัวๆมันๆมันจะกรอบในตัวกรอบนุ่มมีนุ่มแต่ละชั้นมันจะขั้นด้วยกะทิมันเลยทำให้นุ่มที่ร้านนี่คือเปิดปิดกี่โมงคะบ่ายโมง 3-4 โมงเก็บบ่ายโมง 3-4 โมงเก็บเป็นร้านอินดี้อ่ะต้องรีบมานะเพราะว่าที่นี่นี่คือพอลุงเขาวางปุ๊บคนต่อคิวยาวมากเลยนะคะไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKP หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันเอ็นเทนคาเฟ่มีบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
อนนี้เราอยู่บรรยากาศโอ้โหบอกเลยว่า the best ของเย็นนี้เลยใช่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ Enten Cafe ค่ะอยู่กับพี่เจเป็น F&B Manager สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ก่อนนะคือต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากค่ะคือในส่วนของ Enten Cafe เนี่ยก็คือเป็นคาเฟ่ที่มีทั้ง indoor แล้วก็ outdoor เนาะใช่ครับแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยคนก็จะนิยมมานั่งในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะรับลมในส่วนของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือคอนเซปต์ร้านเนี่ยเราอยากให้ Enten Cafe เนี่ยเข้าถึงทุกวัยก็เป็นจุดเช็คอินของวังหลักเราก็เลยให้บริการทั้งไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าอิตาเลียนโซดาหรือแม้กระทั่งอาหารทั้งเป็นเมนูข้าวหรือว่าสปาเกตตี้หรือว่าเค้กที่วัยรุ่นชอบทานกันพวกนี้แล้วก็บริการครบทุกอย่างครับถึงต้องเป็น Enten Cafe ค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนของโซนวังหลังนะครับ Enten Cafe เนี่ยย่อมาจาก Number 10คือท่าเรือตรงนี้เป็นท่าเรือวังหลังคือท่าเรือ Number 10ก็เลยเอาชื่อตรงนี้มาตั้งเป็นชื่อร้านครับอ๋อมันก็คือ Number 10ท่าเรือที่10ใช่ครับก็เลยเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อคาเฟ่ใช่ครับซึ่งในตัวคาเฟ่นี่คืออยู่ในโรงแรมอีกทีนึงใช่มั้ยใช่ครับอยู่ในโรงแรมบ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ครับแต่ว่าลูกค้าข้างนอกก็สามารถเดินเข้ามาเดินเข้ามาได้ครับโอเคคือตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณเนี่ยตรงนี้สามารถมองเห็นได้หมดนะครับต้องบอกว่าเป็นมุม180องศาที่ตรงนี้ยังไม่มีคาเฟ่ริมน้ำที่ทำได้โอ้นี่เป็นคาเฟ่ริมน้ำที่เดียวในส่วนตรงนี้ใช่ครับใช่ไหมคะที่มองเห็นวิวรอบด้านตรงนี้เลยโอเคงั้นเรามาพูดถึงอาหารกันบ้างอาหารที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวปะคะใช่ครับเน้นจานเดียวเพราะว่าอยากให้ลูกค้ามาที่หิวเข้ามาแล้วสามารถทานได้เลยใช้เวลารออาหารเล็กน้อยแล้วก็ทานเครื่องดื่มด้วยอาหารด้วยในเวลาอันน้อยนิดก็จะเน้นเป็นแบบว่าบางทีแบบเวลาช่วงเวลาเร่งรีบเนาะใช่ครับก็สามารถทานง่ายๆอย่างอันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างเอ่ยส่วนเมนูนี้จะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าเราดัดแปลงมาอาจจะมีหลายที่แล้วแหละคือเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยชอบรสจัดเราก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งเพื่อตอบโจทย์ที่คนไทยชอบรสจัดอย่างนี้ครับก็จะเหมาะกับคนไทยแล้วก็แบบว่าชาวต่างชาติก็แบบเข้าใจง่ายด้วยนะใช่ครับเข้าใจง่ายชาวต่างชาติก็ชอบทานต้มยำกุ้งด้วยใช่เราก็เลยไม่มีใครไม่รู้จักนะต้มยำกุ้งเนี่ยง่ายๆเลยสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งใช่ครับโอเคแล้วมาจานนี้คะหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะครับคนที่ชอบหมูกรอบเนี่ยก็คือเปลี่ยนเมนูเดิมๆจากกะเพราหมูกรอบมาเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือที่แบบว่ามีความเผ็ดมีความเค็มนิดๆทานกับข้าวได้ดีอะไรพวกนี้นะครับและนี่เห็นว่าเป็นข้าวแบบ2สีด้วยใช่ไหมใช่ครับเราก็จะเสิร์ฟข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยอย่างเครื่องดื่มตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นโครบิวเสาวรสแล้วก็ใบเตยนะครับโอเคต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นโฮมเมดของที่ร้านทั้งหมดนะครับมันจะให้ความรีเฟรชชิ่งนะครับแล้วก็ตัวโคบิลเนี่ยเราทำเองด้วยกาแฟของทางร้านแล้วก็ตัวไซรัปที่เป็นเสาวรสใบเตยเนี่ยเราต้มเองเราคิดสูตรขึ้นมาเองอ๋อเหรอครับโดยการนำเสาวรสเนี่ยมาต้มแล้วก็ต้มกับใบเตยเพื่อให้มีความเปรี้ยวและหอมของใบเตยเข้ามาพอมากินกับกาแฟเนี่ยมันให้ความสดชื่นเพราะว่ากาแฟก็จะแบบว่ามีรสชาติขมๆหน่อยเนาะแล้วก็เป็นคาเฟอีนเนาะช่วยให้ตื่นแล้วก็ส่วนเสาวรสก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็จะหอมใบเตยใช่โอเคอันนี้ซึ่งเป็นแบบว่าเหมือนเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ใช่ครับเราคิดขึ้นมาเองถ้าสมมติเราไม่อยากดื่มกาแฟเป็นแบบเด็กๆมาก็มีเครื่องดื่มอย่างนี้เลยน่าจะเหมาะกับเด็กๆมากใช่อันนี้น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นก็อันนี้เป็นชื่อว่า Triple Choc Crunchy นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมของทางร้านเนี่ย3ตัวปั่นรวมกันแล้วก็มีช็อกโกแลตพิเศษจากทางร้านที่เป็นสูตรลับพิเศษพวกนี้ที่ปั่นรวมกันนะครับแล้วก็แบบมีวิปครีมอยู่ตรงกลางเยอะๆนะรู้สึกแปลกใหม่เลยอ่ะ คือมันจะไม่เปรี้ยวจนเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าใบเตยมาตัดด้วยใช่ครับโอเคเราลองชิมสิแล้วเราก็มีกาแฟร้อนสำหรับใครที่มาช่วงเช้าๆทำงานใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นวานิลาลาเต้ครับสำหรับคนที่เบื่อทานลาเต้ปกติก็ตัวนี้เราแอดไซรัปวานิลาเข้าไปก็จะได้กลิ่นหอมของวานิลาแล้วก็มีความหวานนิดๆ นะครับมันก็คือเป็นแบบลาเต้ร้อนที่มีกลิ่นวานิลาเข้าไปกาแฟทานง่ายขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายปิดด้วยของหวานของหวานเราก็จะมีเป็นส่วนเค้กเนี่ยทางร้านทำเองนะครับจะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับหรือว่าจะเป็นเลมอนมูสพายตัวนี้ก็
จะเหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่ชอบผลไม้ก็มีความเปรี้ยวหวานพวกนี้ครับสดชื่น refreshing เนาะใช่ครับแล้วคืออย่างเค้กนี่คือแต่ละเมนูแต่ละวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรออกมาหรือว่าแล้วแต่ซีซั่นหน้านี้เป็นผลไม้อะไรเราก็จะทำตามนั้นครับเพื่อให้ลูกค้ามาทุกวันเนี่ยจะได้ไม่เบื่ออยากมาทุกวันก็คือมีให้เลือกเยอะแยะมากมายใช่ครับมาเถอะเนาะใช่ครับที่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะร้านนี้ตั้งอยู่ในตลาดวังหลังนะครับโรงแรมบ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ถ้าใครอยากมาเนี่ยก็นั่งเรือมาลงที่ท่าเรือวังหลังนะครับ number 10หรือว่าเข้าซอยวัดระฆังจอดรถที่อาคารจอดรถระฆังแล้วก็โทรมาติดต่อที่เบอร์โรงแรมโรงแรมเนี่ยมีรถรับส่งตลอดเวลานะครับใช่ครับก็สามารถมานั่งที่ร้านคาเฟ่มาทานชิลๆอยากมาทำงานเรามีปลั๊กให้เสียบตลอดทั้งวันก็คือสามารถมานั่งทำงานมานั่งชิลที่นี่ได้ใช่ครับเพราะที่นี่เนี่ยรับรองเลยว่าบรรยากาศของเขาดีมากๆค่ะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับในส่วนของคาเฟ่เนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงนะครับจนถึง2ทุ่มนะครับค่ะก็คือมาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยแนะนำเนาะว่าให้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนั่งยาวจนถึงเย็นจนฟ้ามืดเลยเพราะว่าบรรยากาศนี่คือบอกแล้วว่าสุดยอดมากๆช่วงบ่ายกับช่วงเย็นก็จะคนละบรรยากาศกันถ้าตอนบ่ายอาจจะยังร้อนอยู่ไปนั่งข้างในค่ะแล้วก็พอเย็นปุ๊บย้ายออกมาด้านนอกใช่ครับเนาะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีขนมให้กินเยอะแยะมากมายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับรสชาติจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเมนูที่แพ้เชื่อว่าถูกใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแน่นอนนี่หมูกรอบคั่วพริกเกลือเมนูที่แบบว่าหลายๆคนชื่นชอบเนาะและนี่ก็คือความอร่อยบางส่วนย่านวังหลังที่แพนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแต่บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขายังมีอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็เด็ดเด็ดอีกเพียบรอคุณผู้ชมมาชิมเองค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยแพนไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปหาร้านอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ตามช่องทางต่างๆของ Food Diary by CP นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืม Subscribe นะคะ YouTube Channel Food Diary by CP ให้แพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ